เมื่อวานด้วยผูดเรื่องการส่งจิตออกนอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราควรจะตร้หนักเพราะว่าความทุกข์ทั้งมวลน,นะที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยหรือว่าทุกคนก็ว่าได้ โดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่มีที่มามาจากการที่ส่งจิตออกนอกนี่แหละความทุกข์หรือปัญหาต่างๆของมนุษย์มันก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการที่ส่งจิตออกนอกอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนะส่งจิตออกนอกเนี่ยความหมายนึงก็คือ ส่งจิตออกนอกตัวออกนอกตัวจนลืมกายลืมใจหรือว่าส่งจิตออกนอกปัจจุบันไปจมอยู่กับอดีตหรือไปโพงอยู่กับอนาคตหรือแม้กระทั่งการ จมเข้าไปในความคิดเพราะว่าพอ,อหลุดเข้าไปในความคิดแล้วมันก็ลืมนะลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันไม่ว่ากินข้าวหรือว่าฟังธรรมสวดมนต์อาบน้ำหรือ ทำงานอ่านหนังสือสิ่งที่ทำในปัจจุบันนี่ลืมไปเลยเพราะว่าไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็นาคตหรือแม้แต่การหลุดเข้าไปในความคิดแล้วที่จริงแล้วเนี่ยการที่หลายไปอดีตลอยไปนาคตเนี่ยที่จริงก็คือการ หลงหลุดเข้าไปในความคิดนั่นแหละเพราะอดีตนะก็คือความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาอนาคตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือจะพูดรวมๆก็ได้ว่า ส่งจิตออกนอกคือออกนอกความมีสติหรือความรู้สึกตัวเมื่อใดที่รับรู้อะไรก็ตามแล้วขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เรียกว่าส่งจิตออกนอก แต่ถ้าเกิดรับรู้สิ่งภายนอกไม่ว่าด้วยตาด้วยหูแต่ว่ายังมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าส่งจิตออกนอกเนะดี๋ยวพอรากล่าวว่าไปรับรู้สิ่งภายนอกแล้วรู้จักใคร,คร่ครวนเกิดปัญญาหรือได้คติธรรม อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำนะอันนี้การส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก่อปัญหาหลายอย่างเมื่อเราส่งจิตออกนอกจนลืมกายลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ มันก็อาจจะมีปัญหาตามมาเป็นกำลังเดินอยู่เห็นคนกำลังมุงกันอยู่ข้างหน้าเขามุงอะไรกันนะตาก็จ้องไปที่ภาพข้างหน้าที่คนกำลังมุงกันตอนนั้นอาจจะเ้าเกิดว่านะลืมกายไม่รู้ว่ากำลังเดินอยู่ก็าอาจจะเดินสะดุดหิน หรือว่าไปสะดุดหลุมหกลม้มหรือว่าเจ้าเกิดกำลังข้ามถนอนอยู่เห็นหญิงสาวแต่งตัวนุ่มน้อยห่มน้อย,อยตาแล้วก็จิตมาไปจ่อจับที่ตรงนั้น ลืมไปว่ากำลังข้ามถนนอยู่ก็อาจจะโดนรถชนรถเฉียวเจ็บปวดพิการไปอันนี้เพราะว่าส่งจิตออก,อกนอกจนลืมกายส่งจิตออก,อกนอกแล้วก็ลืมใจก็เหมือนกันนะ,ะกำลังฟังธรรมหรือกำลังนั่งสมาธิ มีเสียงโทรศัพท์ดังจากเครื่องของใครก็ไม่รู้หัวมันก็จดจ้องที่เสียงนั้นจิตก็ไปจับที่เสียงนั้นเกิดความไม่พอใจขึ้นเกิดความงุนรธขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ ไม่รู้ตัวนะว่ากำลังหงุดหงิดก็อาจจะเกิดโทระัอดรนทนไม่ได้ถึงกับกลด่าเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของโทรศัพท์พมือถือเครื่องนั้นก็ได้ทั้งทที่อยู่วัดทั้งทที่กำลังฟังธรรมท้ทานท,ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ อันนี้เราว่าเป็นเพราะลืมใจไม่รู้ว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ปล่อยให้มันครอ,อบงำจนกระทั่งกำกับการกระทำและคำพูดของเราบงการให้ดา่าบงการให้ต่อว่าเงี้ยก็เกิดความเสียหายขึ้นมา นี่เราเพราะส่งจิตออกนอกและพอทำอย่างนี้นะอยู่บ,บ่อยเวลาเกิดอะไรขึ้นตากะทบรูปหูไดินเสียง แล้วก็มัวแต่ไปสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นใครบางคนที่ทำไม่ถูกใจหรือว่ามีเสียงที่ไม่พึงปราถนามากระทบหูเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ใจ ว่ากำลังมีอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันครอบงำเผาล้นจิตใจถ้ความทุกข์ของผู้คนเดือเพราะความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็เพราะนี่แหละนการส่งจิตออกนอกแล้วไม่ว่าทำแล้วก็ตามเนี่ย ก็ทำให้สำเร็จส่วนหนึ่งก็เพราะเนี่ยการที่ใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจม,มันไปไหนนะใจมันส่งออกนอกนักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้เลยหรือไม่สนใจเรียนเลยนะเพราะว่าใจมันจดจอ่อจับจ้องอยู่กับอ่า เกมวิดีโอเกมหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องเที่ยวเรื่องสนุกไม่สามารถที่จะมีสมาธิหรือมีสติอยู่กับการอ่านหนังสือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเป็นพ่อเนี่ยปล่อยจิตออกไปนะ จมอยู่กับเรื่องนอกตัวหรือว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตหรืออนาคตจนลืมปัจจุบันไปก็ไม่สามารถจะทำงานได้นะจะทำรายงานจะทำวิทยานิพนธ์ก็ทำไม่เสร็จสักทีเพราะว่าใจามันเผลอนะหลุดลอยไปข้างนอก จะนอกตัวหรือนอกปัจจุบันก็แล้วแต่ท้ายก็ขาดสติไม่มีสมาธิแล้วพอสิงต่งจริงนอกเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มักจะโทษสิ่งภายนอกไม่ค่อยได้กลับมามองตนหรือกลับมาดูตัวเองเท่าไหร่ หลวงพ่อชาท่านพูดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเอามือล่วงเข้าไปในหลุมแล้วถ้าเกิดว่าล่วงไปไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยร้อยคนนะหรือร้อยทั้งร้อยเราก็จะบอกว่าเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครสักคนที่บอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้นอันนี้เ,นเพราะส่งจิตออกนอกเหมือนกันนะพออะไรไม่สำเร็จ ทำแล้วไม่สำเร็จหรือมีปัญหาหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไปโทษสิ่งภายนอกเวลามีความทุกข์เมื่อได้ยินเสียงดังก็ไปโทษที่ต้นเสียงว่าจะเป็นเสียงหมาเห่าเสียงคนคุยเสียงโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้กลับมา ดูใจของตนว่าเนี่ยเป็นเพระปล่อยให้ไอ้ความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานเวลารถติดนะใจมันก็ไปโทษนะรถคันนั้นคันนี้หรือว่ารถทั้งหลายทั้งมวลนะที่ออกกันมาจนกระทั่งแน่นถนน แล้วก็โทษว่าเป็นเพาราะรถติดเนี่ยที่ทำให้จิตเราตกแต่ว่าไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเลยนะว่าปล่อยให้ความหงุดหงิดนะมันมาเล่นงานจิตใจได้อย่างไรเวลาใครมาต่อว่าด่าทอก็ก็โทษว่าเนี่ย เราทูกเพราะเขาแต่ไม่ได้มองเลยว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปไปจดจ้องหรือว่าไปไปยึดติดคำพูดเก็บเอาคำพูดของเขาเอามาทิมแทงตัวเองอซ้ำแล้วซ้ำเล่ากี่ครั้งไปโทษว่าเป็นเพราะคำพูดของเขาเราก็เป็นเพราะใจที่ ไม่รู้อยากปล่อยไม่รู้อยากวางคือถ้าหาว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะมันก็จะมันก็จะเห็นนะเมื่อไม่ส่งจิตออกนอกแล้วกลับมาดูใจมันก็จะเห็นนะโอ้มันเป็นพ่อใจของเราแท้ๆเลยนะที่ปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดความเศร้าความโศกเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจรวมทั้งใจที่มันไปแบกไปยึด เอาการกระทำและคำพูดของคนนั้นคนนี้มาทิมแทงทำร้ายจิตใจตัวเองมันไม่ใช่แค่ความทุกข์นะ,ะการผิดศีลหรือความชั่วที่ผู้คนกระทำเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเพราะการที่ส่งจิตออกนอกนนั่นแหละ ไปเห็นของอยากได้ไม่รู้ทันไอความอยากหรือตัณหาที่มันก่อตัวขึ้นมาในใจหรือว่าเห็นใครบางคนนะแล้วเกิดความไม่พอใจก็ไม่รู้ทันไอความโกรธที่มันก่อตัวขึ้นมาในใจ แล้วก็ปล่อยให้อคความโลภนะหรือความกลัหรือกิเลสเนี่ยมันมาครอบงำกำกับนะจิตใจของตัวจนกระทั่งนะไปลักขโมยนะคดโกงคอร์รัปชันหรือว่าทำร้ายเขาานะคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่ส่งจิตออกนอกนะจนลืมตัว ไอการที่จะทำผิดผิดศีลหรือว่าทำชั่วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เปิดโอกาสให้โลภะโทสะเนี่มันเข้ามาบงการจิตใจเราได้เลย การที่กิเลสเนี่ยมันทำกันได้เพราะใจเนี่ยมันส่งออกนอกนะจนขาดสติแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนรู้ตัวถ้ามีสติมรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็ทำชั่วผิดศีลไม่ได้ยังจะบอกว่าในเรื่องการส่งตีออกนอกยังเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ตอนนี้ท่านเป็นไงในจึงจะไม่ส่งจิตออกนอกสำหรับผู้ทุชนล้วมันก็ยากนะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาที่เราจะเผลอเราจะขาดสตินะปล่อยใจลอยฝันกลางวันหรือไปจดจอ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งที่มันทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือว่าเมื่อมันเผลอส่งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยให้รีบก,กลับมาไ,ไวๆไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยมันไปหลงลออยู่กับสิ่งนอกตัวหรือนอกปัจจุบันอะไรที่จะทำให้จิตที่มันส่งออกนอกไปแล้วนี่มันกลับมา น,นั่นคือนะสตะิเมื่อลืมตัวเมื่อลืมกายลืมใจแล้วกลับมาระลึกได้เมื่อลืมกายลืมใจแล้วนะหรือว่าลืมปัจจุบันแล้วมันกลับระลึกได้ขึ้นมาว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นงานของสติสติทำให้ระลึกได้ในปัจจุบัน ใจมันเพลอไปแล้วลอยไปแล้วออกจากปัจจุบันไปแล้วสตินั่นแหละเนี่ยที่จะช่วยทำให้กลับมาเราลึกรู้ว่าทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเราก็ทําให้จิตที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันในทนดลองเดียวกันเนี่ยพอจิตมันส่งออกนอกไปจนลืมกายลืมใจล,มลืมตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะ มันก็กลับมาความรู้สึกตัวก็ดีสติก็ดีก็นะเป็นพี่น้องกันนะมันทำงานนะช่วยกันมีสติเมื่อไหร่นะมันก็หยุดส่งจิตออกนอกกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็หยุดหยุดส่งจิตออกนอกจนลืมตัวนะกลับมารู้เนะื้อรู้ตัว ในการที่จะไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลลอยไปข้างนอกนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าพอมันออกนอกตัวแล้วเนี่ยหรือออกนอกปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นจิตมันก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่บางคนไม่เข้าใจนะอ่า พยายามไปห้ามไปบังคับจิตไม่ให้ส่งออกนอกทำอยังไงนะก็ไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเท้าขณะเดินจงกรมบ้างอยู่กับมือที่กำลังเคลื่อนไปมาบ้างใ้การทำอย่างนั้นเนี่ยนะ มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกเพราะว่ามันห้ามไม่ให้จิตออกออกนอกนี่ทำได้ยากเมื่อคนที่พยายามห้ามจิตไม่ให้คิดเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกแม้จะรู้ว่าการส่งจิตออกนอกเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่าเราจะไปบังคับไม่ให้มันหลุดออกไปข้างนอกนี่ยาก ทำไม่ได้ในการฝึกให้มีสติมีความสึกตัวเนี่ยเราก็ต้องยอมนะยอมให้จิตเนี่ยมันเผลอหลุดลอยไปข้างนอกบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับมันได้ แต่ว่าเมื่อมันส่งออกนอกแล้วเนี่ยเราก็อาศัยหรือส่งเสิมไม่สติเนี่ยไปพามันกลับมามันคล้ายๆกับเราเลี้ยงหมาเลี้ยงลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งนะลูกหมานี่น่ารักเราก็อยากให้เขาอยู่บ้านไม่อยาก้เขาออกไปข้างนอกแต่เขาก็ชอบออกไปข้างนอกเราจะทำอย่างไร บางคนก็ใช้วิธีการมัดมันเอาไว้ล่ามโซ่มันเอาไว้หรือขังมันเอาไว้วิธีนี้มันมันได้ผลชั่วคราวเชือกขาดหรือว่าโซ่หลุดหรือปล่อยมันอาจะโกงเมื่อไหร่มันก็ออกไปข้างนอกทันทีแล้วก็จะไม่ยอมกลับมาเลยเพราะมันกลัวถูกล่ามแต่ว่าถ้าเราอลองให้อิสระกับมันมันจะอยู่มันจะไปก็ได้ แต่ถ้ามันไปเมื่อไหร่เราก็ไปเรียกมันกลับมาใหม่ๆมันก็ไม่เคยกลับหรอกเราต้องตามยิ่งยังไปไกลสิ่งินะเราก็ต้องตามไปตามไปเรียกมันกลับมาใหม่ๆมันก็อิดออดนะแต่ตอนหลังนี่มันก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นใจของเราก็เหมือนกันนะ ไม่อยากให้มันออกไปเพ่นพ่ายข้างนอกเราจะบังคับด้วยการเพ่นหรือว่าด้วยการมัดมันเอาไว้นะกับลมหายใจกับคำบริกรรมหรือว่ากับอ,อวิวัสุนในส่วนหนึ่งนี่มันก็ได้ผลชั่วคราวจะดีกว่าถ้าเราปล่อยให้มันอิสระแต่ถ้ามันออกไปข้างนอกนะก็ไปตามมัน แต่ไม่ใช่เราไปตามนะเราให้สติไปตามให้สติไปตามกลับมาสติที่แรกมก็ไปช้านะมันงุ่มง่าม,มนี่นันแต่เราก็ต้องให้โอกาสเขานะให้โอกาสเขาได้ได้ทำงานได้แสดงฝีมืออย่างที่พูดไว้นะวันก่อนวันเราต้องไว้ใจสตินะถ้าสตินี่เขาทำงานเขาจะทำงานได้ไวขึ้น นะเหมือนกันหนูเนี่ยที่ปล่อยให้ไปหาเหนยหรืออาหารที่เราซ่อนเอาไว้ใหมันมันก็ใช้เวลานานกว่าจะหาเจอนะแต่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะหายได้ไวขึ้นไวขึ้นไขึ้นขนาดหนูมันยังพัฒนาความสามารถในการหาอาหารที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ได้ สติเนี่ยจะทําไม่ได้เฉลือนะสติมก็ถ้าให้โอกาสเขาเนี่เขาจะใช้เวลาในการนะตามหาใจที่หลุดลอยไปเนี่ยได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็พาใจเนี่ยกลับมานะอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไวขึ้นไวขึ้นแลในการที่จะฝึกจิตไม่ให้ส่งออกนอกเนี่ย เราไม่ได้หมายความไม่ให้มันออกนอกไปเลยแต่ว่ามันไปได้นะแต่ว่าจะพามันกลับมาไวๆอาศัยสตินี่แหละนะพากลับมาพากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับาอยู่กับปัจจุบันนะหรือผู้ย่ีงนก็คือว่าให้เกิดความรู้สึกตัว,ไ,ไ,วไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้จักความรู้สึกตัวรู้จักแต่ความหลง ก็เลยไม่รู้ความหลงเป็นยังไงเมื่อคนที่อยู่ความมืดเนี่ยก็ไม่รู้จักความมืดหรอกะต่อเมื่อเขาเห็นแสงสว่างหรือความสว่างก็จะรู้ว่าเพราความมืดเป็นอย่างนี้แหละคนเราถ้าเกิดได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ๊ยความหลงเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับความหลงมาช้านานไม่เคยรู้จักแต่พอรู้จักความรู้สึกตัวมันก็จะรู้จักกับความหลงว่ามันเป็นอย่างนี้ พอหลงไปเพราะว่าส่งจิตออกนอกอะมันก็จะรู้ตัวได้ไวว่านี่หลงไปแล้วนะแล้วทันใดนั้นเองความสึกตัวก็จะมาเกิดความสึกตัวขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้จิตเนี่ยนะมันมันไม่ถลยและถลออกไปข้างนอกได้นานมันจะกลับมาไว,ไว ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะแม้มันจะส่งจิตออกนอกอยู่เรื่อยนะแต่มันก็จะไปได้ไม่นานเดี๋ยแล้วก็ตามเนี่ยนะการส่งจิตออกนอกเนี่ยแม้มันจะไม่ดีนะแต่บางครั้งมันก็จะมีประโยชน์นะถ้าว่าเรารู้จักใช้ให้มันให้เป็น มีคนจนน้ม่น้อยเนี่ยเวลาพยายามเพ่งพยายามบังคับจิตไม่ให้ส่งออกนอกพอทำไปนานๆเนี่ยมันเกิดอาการที่ไม่คาดคิดเพราะความสุดตรงไม่อยากจิตส่งออกนอกเลยบังคับจิตพอบังคับจิตมากๆนี่จิตมันเพรีดจิตมันเพีย้ยนหลวงพ่ออมเขียนเคยเล่าว,ว่าเนี่ย มีช่วงหนึ่งน่ยไปสอนธรรมที่วัดโมกมีวันหนึ่งนะท่านสังเกตว่าโยมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่มาทำวัดไม่มาฟังธรรมถึงเวลากินอาหารก็ไม่มาท่านแปลกใจและท่านคงจะเอกใจว่าคงจะมีอะไรที่ผิดปกติท่านก็เลยไปที่ กุติของเขาหลังจากฉันเสร็จแล้วก็เรียกชื่อโยงนั้นเนี่ยอยู่ในกุตติพอได้ยินเสียงหลวงพ่อก็ตะโกนมาเลยหลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเนี่ยตื่มนมาั้งแต่ตีสามแล้วก็มาสร้างจังหวะก่อนที่จะไปทำวัดปอกว่า อยู่ๆเนี่ยมือมันค้างยกมือแล้วมันมาค้างที่หน้าอกเนี่ยไปต่อไม่ได้ติดมาตั้งแต่ตีสามกว่ายจนถึงเช้าเนี่ยยับไม่ได้เลยโ้หต้องสีห้าชั่วโมงนะหลวงพ่อท่านรู้เลยเกิดจากอะไรท่านก็เลยชวนคุยนะถามว่ามีลูกกี่คนลูกมี แลวมีหลานกี่คนตอนนี้ลูกอยู่ไหนหลานอยู่ไหนนะคุยเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการทํามาหาก,กินของลูกหลานบางทีท่านก็แยง้งนะบางทีท่านก็พูดให้เขาเข้าใจผิดเขาก็เขาก็แยง้งเขาก็โตนะ้คุย,ยู่สักพักนะอยู่จมมือเขาก็ตกเลย มือตกอลไย,ยังไม่รู้เลยนะจนท่าหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเนี่ยมือตกแล้วนะพอเขารู้เขาดีใจมากเลยว่าที่เขากลับมาเป็นปกติอาการเขาเกิดจากอะไรนะเกิดจากการเพ่งไม่อยากให้จิตมันส่งออกนอกก็เลยบังคับจิตให้มันอยู่กับมือพอทำไปมากๆทาไปทำ,ทำไปนานๆทาไปนานๆน,าน,นี่มันเพี้ยนเลยสิ่งที่หลวงพ่อทำคือพยายาม ดึงจิตเขาออกไปข้างนอกนะชวนชวนคุยเพื่อให้จิตเนี่ยมันออกไปข้างนอกไม่ให้มันเพ่งเข้าไหนเพราะตอน,นั้นจิตมันดิ่งเข้าไปนะนเรียกว่าเพ่งเข้าไหนก็ต้องแง้มันออกนะแง่ออกด้วยการชวนคุยเรื่องออครอบครัวเรื่องลู่เรื่องหลานชวนให้จิตเนี่ยมันออกไปข้างนอกมันจะได้หยุดเพง่ง กายจะได้กลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการที่จะดึงจิตออกมาข้างนอกก็มีประโยชน์นะโดยเฉพาะกับคนที่ติดเพ่งมากๆเนี่ยพราะติดเพ่งมากๆเนี่ยมันเพี้ยนได้ก็ต้องหาทางพยายามดึงออกมาบางทีดึงธรรมาดาเะวไม่ได้นะต้องแงะเลยนะต้องแงะกว่าจะออกมาใช้เวลานาน,านคนที่ติดเพ่งนี่บางทีมีอาการประหลาดๆเยอะ บางทีต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะหายนะซึ่งวิธีการก็คือนะดึงจิตออกมาออกมารับรู้โลกภายนอกบ้างนะเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งในการดึงจิตออกมาออกไปรับรู้สิ่งภายนอกเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการทำให้หลงนะ แต่เป็นการทำให้กลับมามีสติใหม่เอาคํานี้พูดกันเท่านี้อกลับภาพพร้อมกัน